จรโพธิศาสตร์คิดว่าพระเจ้าสุทโธมนี้ช่างอาจหาญนักไม่ทรงกลัวแม้ต่อความตายที่ปรากฏเฉพาะหน้าทั้งยังเชื้อเชิญเราให้รีบฆ่าเธอเสียอีกนี่เป็นเพราะอนุภาพอะไรหรือพิจารณาดูแล้วไม่เห็นมีอะไรอย่างอื่นที่พอจะมีอนุภาพมากถึงเพียงนี้จึงสันนิษฐานว่าเท้าเธอกลับไปฟังพระคาถาสตารหาแล้วเสด็จกลับมาคงเป็นเพราะอนุภาพแห่งพระคาถานั้นแน่แท้จึงทำให้เท้าเธอไม่หวั่นกระทั่งความตายนึกอยากจะฟังพระคาถานั้นบ้างจึงทูลว่าท่านสุทโธมโอกาสที่เราจะได้กินเนื้อนั้นไม่ได้หายไปไหนทั้งที่สำหรับย่างเนื้อก็ยังมีควันอยู่เนื้อที่ย่างบนฐานที่มีควันไม่ชื่อว่าเป็นการย่างที่ดีต่อเมื่อย่างบนฐานที่ไร้ควันจึงจะสุกดีขณะที่รอให้ไฟหมดควันนี้เราขอฟังพระคาถานั้นจากท่านบ้างจะได้ไหมพระเจ้าสุทโธมทรงสดับดังนั้นจึงดำริว่าเจ้าโพธิสัตว์นี้เป็นคนบาปต้องกำราบเธอให้ละอายใจเสียบ้างจึงตรัสว่าสหายโพธิสัตว์ท่านน่ะเป็นคนบาปเห็นแก่ปากแก่ท้องจนต้องถูกเนรเทศออกจากแว่นแคว้นส่วนพระคาถาเหล่านี้นะกล่าวยกย่องธรรมธรรมะกับอธรรมจะลงรอยกันได้อย่างไรโจรผู้ประพฤติอธรรมเช่นท่านมีมือเปื้อนเลือดอยู่เนืองนิดย่อมไม่มีสัจจะธรรมะจะมีได้อย่างไรเมื่อท่านได้สดับพระคาถานั้นแล้วจะทำอะไรได้เท้าเธอตรัสแม้ฟังดูรุนแรงแต่โจรโพธิศาสตร์ก็นิ่งฟังอย่างสงบไม่ได้แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจแต่อย่างใดทั้งนี้ด้วยอำนาจเมตตาธรรมของเท้าเธอที่ประสงค์จะให้โจรโพธิศาสตร์ละทิฏฐิมานะลงบ้างโจรโพธิศาสตร์อ้างเหตุผลโต้ตอบว่าท่านสหายสุทโธมคนที่ประพฤติอธรรมในโลกนี้นะมีเพียงข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นหรือพรานป่าผู้เที่ยวยิงสัตว์ป่าเพื่อกินเนื้อก็ดีพระราชามหาอำมาตย์พร้อมด้วยหมู่พลที่เข้าป่าล่าสัตว์เพราะเห็นแก่ความสนุกบนความทุกข์ของผู้อื่นก็ดีเหล่าทหารที่ออกศึกฆ่าฟันศัตรูล้มตายมากมายก็ดีคนเหล่านี้นะล้วนเป็นผู้เสมอกันเพราะว่าเป็นนักฆ่าเหมือนกันและจะต้องถูกลงทันในอบายเช่นเดียวกันทำไมท่านจึงไม่ประณามคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้ประพฤติอธรรมเหมือนอย่างที่ประณามข้าพเจ้าหากพวกเขาไม่ผิดข้าพเจ้าก็ไม่ผิดไม่ใช่หรือเพื่อจะส่งแก้ความเห็นผิดของโจรโพธิศาสตร์จึงตรัสว่ามีเนื้ออยู่สิบชนิดที่กษัตริย์ไม่พึงเสวยคือเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้องูเนื้อสุนัขเนื้อราชสีเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวเนื้อเสือเหลืองและเนื้อมนุษย์แต่ท่านบริโภคเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภคเพราะฉะนั้นท่านจึงชื่อว่าประพฤติอธรรมโจรโพธิศาสตร์ถูกพระเจ้าสุทโธมตรัสแทงใจดำเข้าอย่างนี้จึงตรัสเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นเพื่อให้เท้าเธอเป็นผู้ผิดบ้างว่าท่านสุทโธม
พระองค์น่ะพ้นจากเงื้อมือของข้าพระเจ้าไปแล้วทรงอภิรมย์อยู่ได้กามคุณอย่างมีความสุขยังกลับมาสู่เงื้อมือโจรอย่างข้าพระเจ้าอีกทั้งที่ทรงทราบว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยจะต้องถูกฆ่าบูชายัญเขาเลื่องลือกันไปทั่วว่าพระองค์น่ะเป็นบัณฑิตแต่ข้าพระเจ้าเห็นว่าพระองค์ไม่รู้จักหลักขัตติยธรรมไม่ฉลาดอย่างที่เลื่องลือเลยถ้าหากพระองค์ฉลาดในหลักขัตติยธรรมก็คงไม่เสด็จกลับมาให้ข้าพระเจ้าฆ่าหรอกพระเจ้าสุตโสมถูกโจรโปริศาสเบี่ยงประเด็นเป็นลักษณะของคนพาลซึ่งมองไม่เห็นใครที่จะดีไปกว่าตนแล้วเท้าเธอจะตรัสแก้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป